ินขนมตามอีโมจิวันนี้บอกเลยว่ามีของแปลกใหม่ๆอีกแล้วเราจะกินกันทั้งหมด5อีโมจิขอนไม้อันนี้ยังไม่เคยกินมาก่อนเบอร์เกอร์อันนี้ก็แปลกเบอร์รี่นอกจากนี้ก็ยังมีแชร์เอาไว้แหละอีโมจิหมีและก็สตรอเบอรี่นะเราจะมาเริ่มจากอีโมจิเบอร์เกอร์ก่อนเลยนะคืออันนี้เพื่อนๆดูสิน่ากินมากเลยอ่ะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะตื่นเต้นอ่ะเริ่มเลยนะเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์อีโมจิกันมานะครับขอคนละ3อีโมจิถ้ายังไม่ได้ทำอีโมจิของใครก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์เนี่ยผมทำไปแล้วนะยังไงก็ลองเลื่อนดูคลิปเก่าๆได้นะมาดูว่าข้างในจะเป็นอย่างไร1 2 3นี่จ้ะ Oh my gosh โอ้เบอร์เกอร์ช็อกโกแลตเหรอเนี่ยดูสิโอ้น่ากินไหมเพื่อนๆดูสิได้มาหลายชิ้นมากเลยนะลองกินเลยบิสกิตช็อกโกแลตเรามาลองเปิดให้ดูนะโอ้โหดูสิช็อกโกแลตทะลักเลยนะเพื่อนนี่เห็นไหมนี่นะบิสกิตอันนี้เป็นบิสกิตว้าวอร่อยแล้วเราก็ยังมีกล่องคล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็นอีโมจิขอนไม้แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูขอนไม้เรามาดูอันนี้ก่อนเบอร์รี่เพื่อนขอตัดด้วยแบบอาจจะเปรี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ผลิตจากประเทศจีนนะเพื่อนๆดูดิแพ็กเกจจิ้งน่ากินมากเลยนะนี่จ้าเป็นแบบนี้จ้านี่จ้าเป็นคล้ายๆกับรอบก่อนเลยนะรูปทรงอ่ะอืมเนี่ยมีความเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวไม่มากอืมสุกหนับมากเลยอ่ะเป็นซอฟต์แคนดี้นะรสชาติบลูเบอร์รี่เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้มาเรามาดูขอนไม้กันบ้างนะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นบิสกิตเคลือบช็อกโกแลตก็น่าจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะที่เรากินเบอร์เกอร์ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะแกะมาเรามาดูขอนไม้กันเบิ้ลๆตะดาอุ๊ยที่กล่องมันมีรูปด้วยนะเดี๋ยวขอแกะให้ดูเลยรูปอะไรผมเพิ่งเห็นนี่เป็นรูปเกมจับผิดนะเพื่อนๆนี่เป็นเกมจับผิดซึ่งอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะโอ้มีเหมือนกันนี่ๆๆเห็นป่ะข้างในเป็นเกมจับผิดแต่ว่าเราไม่มาเล่นเราจะกินมาอีโมจิขอนไม้มาดูกันว่าจะเหมือนสักแค่ไหนเต็มๆช็อกโกแลตแน่นหม้อนี่นะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยขอนไม้เห็นไหมเขามีลายเท็กเจอร์ช็อกโกแลตเป็นแบบแนวตั้งนะให้ฟิลขอนไม้จริงๆอร่อยบิสกิตกับช็อกโกแลตคือแบบอร่อยมากอีโมจิสตรอเบอรี่เพื่อนๆน่ากินมากเลยนะอุ้ยแต่ผมว่ามันเป็นจุดๆที่เฉพาะตัวถุงเพื่อนๆที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยชะดานี่อู้ยสตรอเบอรี่อันนี้เหมือนอยู่ที่สำคัญใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆโอเคเรามากินสตรอเบอรี่เลยเมื่อกี้คือเอาไปแช่เย็นมาด้วยนะอร่อยหวานๆรสชาติสตรอเบอรี่แบบอ่อนๆและอย่างสุดท้ายในคลิปนี้ก็คืออีโมจิคุณหมีซึ่งจริงๆก็เคยกินอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วเนาะแต่คือแบบว่าอยากกินอีก นี่ดูสิงานนี้ก็จะต้องมีตัวช่วยก็คือจานเหมือนเดิมเพราะว่ามันเวลาเปิดเนี่ยน้ำอาจจะพุ่งได้น้ำหมีอาจจะพุ่ง อะไรขนมเวลาเปิดมันอาจจะสกปรกอะไรอย่างนี้จ้าอู้แล้วอย่าลืมนะว่าคือแบบไปแช่เย็นมาด้วยเพื่อนๆมันจะต้องแบบฟินมากแน่ๆเลยน่ะน้ำกระเด็นจริงด้วยนี่เพื่อนๆน่ากินไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกบอันนี้ไปด้วยนะจะได้ครบสูตรอีโมจิคุณหมีเดี๋ยวเรากินพุงหมีก่อนเลยนะเป็นรสส้มนะเพื่อนๆนี่อร่อยชอบอร่อยอร่อยกินตีนหมีกินแขนหมีแล้วก็กินหัวหมีไปเลยโหอร่อยมากคือแบบไปแช่เย็นมาใช่ไหมมันก็จะแบบเย็นๆฟินๆและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับมีอีโมจิอันไหนที่เพื่อนๆชอบกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมาใหม่